โดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยที่มีพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงให้การต้อนรับพลเอกประวิตรนะครับได้เดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมควบคุมมลพิษระหว่างการตรวจเยี่ยมพลเอกประวิตรก็ได้ถามครับนายชลทิศสุรสวัสดีอธิบดีนะครับเกี่ยวกับปัญหาการจัดระเบียบการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลการจัดการขยะทะเลในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนะครับจากนั้นได้เข้าร่วมประชุมกับทางผู้บริหารการเดินทางมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับก็เพื่อที่จะติดตามนโยบายที่ทางพลเอกประยุทธ์นะฮะได้มอบไว้ให้กับทางกระทรวงดำเนินการให้สอดคล้องกับรถแมพที่วางไว้อย่างเช่นการจัดการกับขยะให้แล้วเสร็จนะครับตกค้างไว้อยู่จำนวนกว่า28ล้านตันครับภายใน5ปีปัญหาด้านการปราบปรามป่าไม้นะครับและทรัพยากรและเรื่องการใช้งบประมาณในโครงการเร่งด่วนต่างๆ